ส่วนวันนี้ประเด็นหลกัหลกๆประเด็นสำคัญแอมสายนายบอกเลยขอคุยกับผู้หญิงคนสนิทที่ไว้วางใจถึงจะยอมเปิดปากแต,แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะก่อนที่แอมจะขอเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้อดีตสามีมไปกับบิ๊กโจ๊กไปคุยกันฮะผลปรากฏว่าคุยกันยังไม่ยอมบอกยังไม่ยอมปปิปากเลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยลงมือจริงไหมแล้วก่อเหตุแบบนี้ตอนนี้คือผู้เสียชีวิต14รายรอด1รายเนี่ยทำจริงหรือเปล่า ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเราเล่าให้คุณชมฟังศาลจังหวันดนครปฐมให้ประกันตัวรองอ๊อฟหรือว่าพันตำรวจโทวิทูลอดีตรอพวกกับอดีตสามีของแอมสายนายนะครับก็ตีราคาประกัน10,000 0สบาทศาลพิจารณาเห็นว่ายังไม่พบพยานหลักฐานที่บ่งชี้หรือว่ายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับคดีฆาตก,กรรมของแอมและไม่มีพฤติกรรมยุ่งเหยิงพยานก็เลยให้ประกันตัวจากนั้นคุณผู้ชมฮะรองอ๊อฟกับบิกโจ๊ก ก็ไปเลยฮะไปที่ทันทสถานหญิงกลางไปหาแอมฮะไปร่วมสอบปากคำร่วมสอบปากคำกันว่าแอมตกลงรับสารภาพเธอก็คุยกันนานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมฮะมีรายงานว่าตอนคุยกันเนี่ยทั้งร้องออฟแล้วก็แอมเนี่ยร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่แต่ที่สำคัญแอมยังไม่ยอมเปิดปากให้ข้อมูลอะไรโดยเฉพาะประเด็นวางแผนฆ่าคนแม้ว่าอดีตสามีเนี่ยจะพยายามเปี้ยกล่อมแล้วนะครับ แต่แอมไม่พูดอะไรเลยครับบอกแค่เพียงว่าอยากจะขอเจอญาติผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหนึ่งคนเป็นคนใกล้ชิดและเป็นคนที่เธอเคารพนับถือนะฮนะซึ่งถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้สิบโมงเช้าตามข่าวนะมาหาเธอเธออาจจะยอมเล่าเรื่องทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจประสานพย,ยันอธิบดีกรมราชัณฑ์แล,ะะแล้วจะให้ญาติพาผู้หญิงคนนี้ไปพบกับแอมครับอลองฟังเสียงก่อนครับ ก็ให้สามีเขาคุยนะครับนะก็เขาก็ร้องห่มร้องไห้เยอะนะครับนะก็พยายามที่จะคุยให้เขาสานึกผิดนะครับในสิ่งที่เขาทําแต่ว่าในการพูดคุยเมื่อกี้นะเขาก็ยังไม่ไม่รับสารภาพในสิ่งที่เขากระทำนะเพราะนั้นเพียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะก่อนจะออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเจอญาติเขาคนนึงก่อนนะแล้วก็ถึงจะให้การกับผมทั้งหมดญาติคนนี้เขาเขาขอไม่ให้เปิดเผยก่อนได้ไหมนะก็เป็นคนที่เขาไว้วางใจมากนะอ่าก็มีอะไรเขาจะคุยกับคนนี้ หลอดเจอคนนี้แล้วจะยอมสารภาพไหมแต่ขนาดเจออดีตสามีเนี่ยคแค่ร้องไห้คิดถึงลูกกันทั้งสองฝ่ายแต่ยังไม่สารภาพนะแต่ว่ามีบางคนอย่างอาจาร,รย์ออสเนี่ยก็แสดงความเห็นว่าแอมมาน่าจะสารภาพเร็วๆนี้ทีนี้มันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ละที่บอกบว่ากู้ภัยที่ไปรับศพในแด่สามีอีกคนของแอมที่เสียชีวิตที่อุดรธานีเนี่ยให้ข้อมูลนะคะว่าหลังนาศพแด่ส่งนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ยแอมเดินทางไปติดต่อขอรับศพ โดยไม่ประสงค์ให้ทางนิติเวศผ่าชน,นสูตรส่วนของมีค่าต่างๆของแด้อยู่กับแอมทั้งหมดรวมถึงโทรศัพท์ของแด้ด้วยซึ่งแอมเนี่ยยังบอกให้กู้ภัยนำโทรศัพท์ของแด้มาสแกนบ้านตาแล้วก็สแกนลายนิ้วมือของแด้เพื่อปลดล็อกมือถือด้วยนะคะคแต่กู้ภัยปฏิเสธและให้ไปหาเจ้าหน้าที่นิติเวศเองซึ่งนิติเวศเขาก็ปฏิเสธเหมือนกันเพราะปกติคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถสแกนได้ไม่ว่าจะเป็นม้านตาแล้วก็ลายนิ้วมืออันนี้ที่เป็นข่าวมา เมื่อสักสองวันก่อนหน้านี้เลยนะนี่แหละฮะ,ฮะก็หลักฐานต่างๆคุณผู้ชมฮะคือพยายามจะตรวจสอบและที่สําคัญก็คือไปบ้านพี่สาวของแอมที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมจํากันได้ไหมก่อนหน้านั้นไปหนึ่งรอบแล้ว <ฮะ S 2> นี่กลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาหลักฐานต่างๆไอ้พวกแคปคงแคปทรงแคปซูลของสมุนไพรต่างๆไปตรวจสอบอาจารย์ออสบอกว่ายังไงผลการตรวจออกมาแล้วเจอสารไซยาไนในตัวแคปซูลและอุปกรณ์การแพทย์เกือบทั้งหมดนะครับ ทำยังไงดีตํรารวจบอกว่า เดี๋ยวจะเชิญพี่สาวทั้งสองคนมาสอบปากคำในเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวต้องรอให้ใหเจ้าตัวเนี่ยมาให้ข้อมูลเลยเพราะว่ามันคือหามากก่อนหน้านี้เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจโกดังโรงงานสายานายใช่ไหมคะใช่ครแล้วไปเจอรายชื่อพยาบาลหลายคนแล้วก็มีดารานันกแสดงชื่อดังที่บอกเป็นนักเอกร้อยล้านอ,ะอ่ะสั่งซื้อสายานายไปด้วยเดากันไปหลายคนนักเอกร้อยล้านแต่ละคนเนี่ยมีประมาณ20คนก็บอกมาไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ชันไม่ใช่ชันจนที่สุดต้องออกมายอมรับคนที่ใช่คือคุณไอซ์ปรี แต่ว่าตอนนี้ติดโควิด19รอบที่4อยู่นะรอบที่4อยู่คนที่ออกมาพูดคือคุณแม่คุณแม่ก็เลยออกมาชี้แจงว่ายอมรับสั่งจริงนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์คือสั่งมาเพื่อที่จะเอามาใช้กําจัดป้องกันพวกบรรดาสัตว์เลื้อยคลานตัวเงินตัวทองงูงเงี้ยวเขี้ยวขอที่เคยเข้าบ,บ้านก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไซยานายที่คุณแม่ติบอกน้องไอซ์สั่งซื้อมาเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยังไม่ได้แกะขวดเลยนะเออเขาก็บอกเขายังไม่ได้แกะขวดแกะกล่องเลยนะเอามาดูเรื่องนนนนีี้กกกันัห่่ออยะะคจจาาาาททงพตํรรวเเสุช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติี่ออกมาบอกบว่าได้รายชื่อของบรรดาคนที่สั่งซื้อไซยานายไปแล้วแล้วก็เตรียมจะออกหมายเรียกดาราสาวคนหนึ่งที่สั่งซื้อไซยานายล็อตเดียวกับแอมพอดีเลยจะให้มาให้ปากคำวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้ว่าซื้อไปเพราะอะไรจนล่าสุดก็มีคุณแม่ของน้องไอซ์ปรีชยายออกมายอมรับนะคะว่าลูกสาวสั่งซื้อไซยานายทางออนไลน์จริงโดยสั่งมาเพียงแค่หนึ่งขวดเมื่อวันที่25เมษายน ได้รับของ27เมษายนที่ผ่านมาก็คือเนี่ยจะสังเกตว่าซื้อง่ายได้ไวนะออแล้วก็บอกว่าที่ซื้อเพราะที่บ้านเนี่ยมีปัญหาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษนี่นีภาพนี้คุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะเออ,เออตัวเงินตัวทองเนี่ยโอ,อ้โหฟาดหางฟาดหางน้องหมาก็พยายามจะไปเห่าไล่ที่บ้านก็เป็นห่วง นี่นะคะคือคุณแม่เอาคลิปมายืนยันมาที่บ้านเนะเจอปัญหาแบบนี้จริงๆที่เห็นอยู่บนกระเป๋าเนี่ยคือไม่ใช่แล้วงนะูนะคะคุณผู้ชมใช่ตอนแรกเราเกืนมากกับกระเป๋าลึกสภาพถ้าเราไปหยิบไปจับอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าก็ลายพอดีอะเหมือนกันเลยใช่ะะมะแล้วงูมันมืดๆลาย,ลายๆค่ะคือเขาบอกเดี๋ยเขาเจอปัญหาแบบนี้เยอะที่บ้านอะ เขาก็พยายามจะหาอะไรมาโรยแล้วไล่แล้วมันไม่สําเร็จท <ำ S 1> ุกวิธีทางใช่ก็เลยเอาลองสั่งไซยานายดูแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนสั่งเนี่ยสั่งหลังจากมีข่าวเรื่องแอมไซยานายแล้วด้วยซ้ําไปนะ,ะทีนี้แต่พอเอามาเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้เปิดใช้ใดๆนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวคุณแม่บอกว่าจะเอาขวดไซยานายที่สั่งซื้อมาและหลักฐานทั้งหมดเนียนะคะ ให้ตำรวจสอนอบางเขนและก็มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอช่วงบ่ายเมื่อวานนี้โดยยอมรับว่าคิดน้อยไปและจะจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนด้วยค่ะฟังเสียงคุณแม่ค่ะจุดประสงค์ก็คือเอามาฆ่าสัตว์มีพิษนะคะ่ะมันก็ทําให้อีตัวเงินตัวทองน่ยมันเข้ามาในบ้านงูเห่าเข้ามามงูเงินตัวทองมากินแมวแม่ไอ้งูเห่ามาฉกหมาแม่ตายแล้วก็ มันเข้ามาอยู่บนจานข้าวแม่เลยแต่ว่าเป็นขวดเดียวนะคะตอนนี้หลักฐานอยู่ที่ตํารวจนะคะยังไม่ได้มีการเปิดใช้และเป็นการซื้อครั้งแรกซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะซื้อได้เพราะมันเป็นสารอันตรายทีนี้มันก็เป็นบทเรียนของเราว่าเออเราก็คิดน้อยไปนหน่อยทีนี้คุณผู้ชมฮะคือวันที่แปดเนี่ย ตำรวจเรียกใช่ไหมแต่จะได้คุณไอซ์ติดโควิดอยู่คุณแม่บอกว่าลูกสาวไม่สามารถไปได้อาจจะต้องขอเลื่อนไปก่อนแต่ก็ยืนยันว่าให้ความร่วมมือกับตํารวจทุกอย่างนะครับทีนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตผมก็มงงคุณแจ็คก็งงหอลายคนก็งงเรื่องของการเอาไซยาไนเอะมันจะไล่สัตว์พวกสัตว์เลยคานได้จริงหรอออาจารย์ออสฮะอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์เนี่ยอธิบายแบบนี้บอกไซยาไนที่คุณไอซ์ปริชญาเนี่ยซื้อไปเป็นสารโพแทสเซียมไซยาไน ไม่ใช่แค่อันตรายคุณผู้ชมฮะแต่เป็นสารเคมีสุดอันตรายาคืออันตรายมากมีความเป็นพิษสูงถ้านําไปละลายน้ําและผสมให้สัตว์เลื้อยคานกินพวกมันตายฮะแต่ปกติไม่นิยมใช้วิธีนี้เพราะว่ามันอันตรายมากไอซ์ซื้อคือตัวนี้เลยนะครับคุณไอซ์ซื้อพแที่จะใส่นายเนี่ยมันละลายน้ําได้ดีมันละลายน้ํนลลาได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายนะครับละลายน้ําเสร็จไปคุกกับอาหารไปให ตัวเงินตัวทองที่จะเข้ามาทําร้ายหมาตัวเองกินเนี่ยนะฮะหรือหนูมากินนะฮะมันวิ่งออกไปน่ยมันตายแล้วหมาไปคาบหนูอีกรอบหนึ่งหมาก็ตายด้วยนะฮะแล้วน้ําที่ตัวเองละลายใส่ขวดไว้เนี่ยนะฮะถ้ามีคนไม่รู้ไม่ได้เลเบลไว้เนี่ยเอาไปใช้ก็กอันตรายถึงชีวิตได้ นี่ไงฟังอาจารย์ออสอธิบายมันตายเป็นทอดๆนะคุณผู้ชมใช่อาจารย์บอกมันจะส่งผลให้ตายกันแบบเป็นลูกโซ่ถูกแล้วถ้าแบบสัตวแพทย์ใช้เนี่ยเขาจะใช้เป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นแบบลมควันเพื่อให้สัตว์ตายแล้วเอาไปสตาฟอีกทีหนึ่ง,งไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันฮะอันนี้คือถ้าหนูหนกินหนูตายแมวกินแมวตายหมากินแมวแมวตายอีกแล้วถ้าคนเอาไปใช้อีกเอาตายอีกใช่อันนี้นะคะคือจริงๆโดยหลักเนี่ยปกติที่เราเคยได้ยินอย่างถ้าจะไล่งูเนี่ยพี่หนุ่มก็จะใช้เป็นอะไรอะน้ำมันก๊าซ กระปะถ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้กรมาะถานส่วนมากท้า่งูก็เลยไม่มั่นใจหรือแบบออร์แกนิกหน่อยก็มะกรูดอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเอาพอเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจกันด้วยนะคะครับแต่ว่าทางออยอบอกแล้วนะอ,ออยอบอกว่าห้ามครอบครองนะค่ะคุณหมอภัยสารดั่นคุ้นเนี่ยเลขาธที่การออยอบอกอย่างนี้ฮะว่ามันเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่4 ห้ามนําเข้าห้ามครอบครองห้ามนําไปผสมในอาหารหรือว่าเครื่องสําอางค, <ะ S 2> คนฝ่าฝ <vs> ืนจําคุกไม่เกินสิบปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือว่าทั้งจํา<ช>ทั้งปรับโทษสูงมากนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยววันนี้จับตานะคะล่าสุดเนี่ยเพจทนายคลายทุกนะคะทนายเดชากิติวิทยานาันเอ,เองเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเดี๋ยวทนายแอมวันนี้จะไปที่เรือนจําด้วย <พ influencing S 2> นะคะและ แอมจะสารภาพหรือไม่เนี่ยอา,อาจจะอยู่ที่ความเห็นของทนายวันนี้เขาจะเจอกันกับลูกความนะคะคถ้าทนายยังเชื่อมั่นว่าจะสู้คดีได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่วันนี้แอมอาจจะตัดสินใจปฏิเสธนะคะอาไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวรอดักข่าวของเราส่งภาพเข้ามาผู้หญิงที่ไว้ใจได้จะเข้าไปคุยแล้วคุยแล้วเป็นยังไงรอติดตามข่าวช่องวันนะครใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีหลฟรีได้แล้ววันนี้